สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุ k กแฟมิล่นะครับนี่คือแมนยูคอเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับคลิปนี้อัปเดตเรื่องของแล้วก็ชวนคุยเรื่องของรุดฟานิสรอยกันนะครับเพราะว่าในวันอาทิตย์นี้จะเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับของรุธในการคุมทีมชั่วคราวทั้งหมด4เกมนะครับบรื่อนหมายคําถามตัวโตๆนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยรุดจะยังได้อยู่กับสโมสรต่อไปหรือไม่นะครับ คลิปนี้ผมชวนทุกคนมาคุยกันครับมองกันแบบในภาพความเป็นจริงเลยครับแม้ว่า,เ,าเราจะเป็นติ่งรุดก็ตามนะครับหรือว่า,เ,าเคยชื่นชอบลหลงไหลคลั่งคล้สมัยที่รุดเป็นนักเตะแล้วก็ให้กำลังใจเขาในช่วงที่เขาก็มาเป็นผู้ช่วยของเซนฮากแล้วก็เป็นโค้ชเฮดโค้ชชั่วคราวนะครับทั้งหมด4เกมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองในภาพความเป็นจริงครับการมาของรูเบนอโมริมกับทีมงานโค้ชกับผู้ช่วยเรีวยกว่า ชุดใหม่ยกชุดเนะครับเพราะว่าเขาพูดไปชัดเจนแล้วนะครับว่าผู้ช่วยที่จะมากับเขาจะมาแบบยกชุดนะครับก็อนสี่สาห้าคนนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาด,ดูว่าจะมีใครแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งทํางานมาตั้งแต่สมัยที่อามริมนั้นเริ่มทํางานตั้งแต่ตอนระดับดิวชั่น3ที่โปรตุเกสดังนั้นหมายความว่าพื้นที่ว่างสําหรับรุดกับการที่จะได้อยู่เป็นทีมงานสตาฟของอโมริมในฐานะของผู้ช่วยที่เคยเป็นมือขวาแบบตอนเทนฮากเนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แล้วถ้าเกิดว่ารุด จะอยู่กับทีมอยู่ต่อตรงไหนอันนี้น่าคิดนะครับแล้วถ้าไม่อยู่มันจะเป็นยังไงเออนะครับคลิปนี้เดี๋ยวชวนทุกคนคุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างข่าวล่าสุดภาพล่าสุดเราเห็นลูกชอกลับมาซ้อมแล้วนะครับส่วนจะพร้อมเล่นตอนไหนเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมสั่งกระดิ่งให้กับช่องของฟลุกแรมจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากฟลุ๊กแฟมิลี่ มาครับทุกคนครับมาคุยกันนะครับก็จะบอกว่านับถอยหลังเหลืออีกเพียงแค่ไม่ถึง48ชั่วโมงนะครับราเ4 8ชั่วโมงเนี่ยเส้นทางของรุธกับแมนยูกับการคุมทีมนะกับการคุมทีมข้างสนามก็จะเป็นเกมนัาสุดท้ายแล้วนะครับในเกมที่เปิดบ้านเล่นกับเลสเตอร์นะครับดังนั้นเราก็จะเริ่มได้เห็นข่าวมากขึ้นว่ารุตจะอยู่หรือว่ารุตจะไปนะครับในความเห็นและก็บทสมภา์ของรุตในระยะหลังๆนะครับจะเห็นว่ารุธนั้นพูดค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเขาเองก็อยากอยู่กับสโมสรต่อแล้วก็อยากทํางานต กับสโมสรในยุคข,ของอโมริมนะครับการทํางานในที่นี้นะครับของเขาก็ก็เหมือนแบบพูดชัดเจนนะครับว่าเขาก็อยากอย,กอยู่กับสโมสรที่เขารักอะไรประมาณนี้ครับในฐานะของผู้ช่วยคือเขาจะทํางานเฉพาะเป็นผู้ช่วยเฉพาะที่แมนยูนเตเท่านั้นคํานี้กินใจมากนะครับดังนั้นหมายความว่าตัวรุ่นเองนะครับก็สามารถออกไปโบยบินได้แหละทุกคนครับออกไปโบยบินได้ในฐานะของอผู้จัดการทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนเฮดโค้ชอะไรประมาณนี้นะครับในทีมอื่น,นๆทั่วยุโรปอาจจะ กลับไปหลีกดัตช์หรืออาจจะหางานในเกาะอังกฤษอะไรแบบนี้นะครับซึ่งรุตก็เรียกว,ว่าผมว่าใน3เกมที่ผ่านมาเขาก็สร้างมูลค่าของเขาอยู่พอสมควรนะครับกับการคุมแมนยูอยู่ที่ข้างสนามนะครับีน,นี้โอเคเรามาคุยกันว่าถ้าเกิดว่ารุตจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยมันจะอยู่ในสถานะไหนกันบ้างนะครับผมผมหยิบยกเหตุผลใหญ่ๆเรื่องนึงขึ้นมาก่อนก็คือว่าเอามริม,มาพร้อมกับทีมงานยกทีม นะครับทีมงานของเขาเนี <ts> ่ยสี่ส้าห hmm. ้าคนเนี really like ่ยนะครับเขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ได้มาคนเดียวแล้วก็มาเอาผู้ช่วยที่มีอยู่ในสโมสรนะครับือเรื่องดีครับของการมาแบบยกทีมไปแบบยกทีมแบบนี้ก็คือว่าสามารถบริหารจัดการได้หมดนะครับทีมงานทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันอมริมหนึ่งคนผู้ช่วยอีก5คนนะครับที่คอยรายล้อมเขาอยู่ก็จะเป็นความเป็นเอกภาพนะครับเป็นความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันของทีมงานโค้ชนะครับนี่คือเรื่องดี ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราดูภาพของอมโมริมพี่จะเอาทีมโค้ชเข้ามาด้วยเนี่ยบอกตามตรงว่าพื้นที่ของรุตกับการที่จะได้อยู่กับชุดของอมโมริมเนี่ยค่อนข้างยากนะครับจะเป็นมือขวาก็คงไม่น่าจะใช่และนะครับเพราะคนไม่เคยทํางานด้วยกัน,นแต่ที่ที่เดียวที่รุตจะอยู่ได้อันนี้เท่าที่ผมคิดได้นะนะครับนั่นก็คือการเป็นโค้ชกองหน้าแบบที่เบนนี่แมคกาธี่เคยทําก่อนหน้านี้นะครับอันเนี้ย อาจจะเป็นที่เดียวเลยนะครับที่รุดนั้นจะอยู่ช่วยทีมได้เพียงแต่ว่ารุดจะรับตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าสถานะแล้วก็บทบาทมันจะถูกลดลงไปพอสมควรเขาจะกลายเป็นแค่โค้ชกองหน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่ใช่คนที่จะอยู่ในอยู่ในซีนอยู่ในซีนละกับการที่จะเข้ามาพูดคุยปรึกษากับอโมริมนะครับพอก็ต้องเป็นมือขวาของอโมริมแต่โอเคผมว่ารุดไม่คิดเรื่องนี้หรอกนะครับถ้าเขามีแพชชั่นสูงในการทํางานที่อยากจะทํากับสโมสรแล้วเนี่ย ถ้าเขาตกลงรับเรื่องนี้เขาก็จะได้แฝดจะได้ใจแฟนขึ้นมาอีกโขนหนึ่งนะครับเยอีกเยอะเลยนะครับกับการมาติวกองหน้าเพราะว่าตอนนี้แมนยูกำลังมีปัญหาเรื่องกองหน้าไม่ว่าจะเป็นฮอยลุนหรือว่าเซอร์ซี่ก็ตามรวมถึงเด็กหนุ่มอย่างอิชานวิทลี่ด้วยนะครับแต่ก็คุยกันถึงตัวนี้ก็ว่าตามตรงว่ามันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะเอาจริงๆแล้วนะแบบเอาจริงๆเลยนะครับตัดความเป็นติ่งรุดออกไปคือมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลว่าอามริมจะเก็บรุดไว้ทาไมอะ่ะถูกป่ะในอีมุมนนะห,นหน้า เพื่อให้ออกแบบรูปแบบการฝึกของการเข้าทําอะไรแบบนี้คุมกองหน้าก็เหมือนแบบเหมือนมีไปเหมือนมีไปอย่างนั้นนะอะไรอย่างนี้นะมองอีกมุมนึงนะครับดังนั้นมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันครับทุกคนครับที่รุดนั้นอาจจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อหลังจากจบเกมกับเลสเตอร์แล้วเมื่ออโมริมเข้ามาทํางานแต่เดี๋ยวต้องดูนโยบายของอโมริมเขาอีกทีหนึ่งนะนะครับว่าเขาจะคุยกับบอร์ดบริหารอย่างไรกับเรื่องของรุดนะครับ คือการที่ไม่เอารุดมันก็เป็นเรื่องดีครับเพราะเขาจะบริหารจัดการง่ายอย่างที่ผมเล่าสู่กันฟังไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องเหลือเชื้ออะไรทุกอย่างในยุคของเชนฮากละหรือว่าคือไม่ต้องเหลือเชื้ออะไรหลายหลอย่างละนะครับทั้งแนวความคิดอะไรต่างๆจิตวิทยาหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตเนี่ยไม่เจ้องเหลือเชื้อของทีมงานชุดเดิมเอาไว้รวมถึงทุกอย่างก็เอาออกจากทีมหมดนะครับที่เหลือก็จะมีเพียงแค่คนที่ ทํางานให้กับสโมสรอยู่แล้วก็คือเตเลนเฟเชอร์อะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วในการประสานอะไรในทุกๆอย่างที่เราทราบกันดังนั้นผมว่ามองในมุมหนึ่งคือรุดไม่อยู่กับทีมก็อาจจะดีกว่าก็อาจจะดีกว่าครับแปลว่า,เ,าเขาจะพูดชัดเจนแต่คือโอเคถ้าวันใดวันหนึ่งรุดไปทําทีมไหนก็แล้วแต่อะไรก็ไม่รู้แหละอาจจะทําทีมในพรีเมียร์ลีกอาจจะในเดอะเทมเพิลชิพหรืออาจจะกลับไปทําทีมในบ้านเกิดนะครับ เราก็จะตามให้กําลังใจต่อไปไม่แน่ครับในอนาคตข้างหน้ารุดอาจจะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่ถูกมองว่าเฮ้ยรุทดนี่แหละอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับดังนั้นผมจึงมองว่าน้ําหนักของการที่รุ่ดอาจจะไม่ได้อยู่ในทีมเนี่ยอาจจะมากกว่าแล้วก็อาจจะดีต่อ,ตอสโมสรมากกว่า สรุปนะครับถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของการบริหารจัดการทีมเนาะนะครับอ่ะตรงนี้คือเรื่องของรุดนะครับที่มารู้สึกกันฟังมองอย่างไรบ้างเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับกับเรื่องของรุดนะฮะเดี๋ยวกินน้ำนึงวันนี้เป็นโอเลี้ยงครับ <c oughs> เดือนกว่าแล้วนี่ผมเป็นหวัดแล้วมันมันไม่หายมันต้องจิบน้ําตลอดขอโทษด,ด้วยนะครับอ่ะมาต่อครับทุกคนครับ าวนี้มาดูเรื่องของลุกชอกันบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวผมสรุปภาพของปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตอนนี้ของนักเตะของแมนยูจะเริ่มเริ่มคลี่คลายแล้วตอนนี้เราเห็นลุกชอกลับมาในสนามซ้อมที่แคริงตันแล้วนะครับจะมีภาพลุกชอซ้อมกับทีมมีเรนนิโยโร่แต่เรวมาลวเลเซียก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นหมายความว่าตอนนี้เรื่องของตัวเจ็บเริ่มจะคลี่คลายแล้วนะครับในเกมยูโรป,ป้าลีกล่าสุด เมสันเมาส์กลับมาอาลงสนามแล้วคริสเตนเอริกเซนกลับมาอาลงสนามเอริกเซนเจ็บไม่นานนะครับแต่เมาส์เจ็บนานเมาส์กลับมาก็ตอนนี้เรื่องของแพงมิดฟิลด์จะเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็รอเมสันเมาส์ไต่ระดับความฟิตแล้วก็ภาวนาว่าอย่าเจ็บนะครับเอริกเซนก็เป็นคนสําคัญอยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้เจ็บอะไรนานมากมายนะครับก็กลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามามองภาพของการทัมแบกกลับมาของเหล่าบรรดาผู้เล่นซะหน่อยนะครับอย่างตเลอรมาเลเซียนะครับตอนนี้ าการฟื้นฟูร่รางกายของเขาก็คืบหน้าขึ้นไปมากแล้วนะครับซ้อมกับทีมชุดใหญ่เซสชั่นใหญ่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เทเลมาเซียจะไปเรียกความฟิตกับทีมชุดยูยี่สิบเอ็ดนะทุกคนครับหลังจากนี้นะมาเลเซียจะไปเรียกความฟิตกับทีมชุดยูยี่สิบเอ็ดแล้วก็จะกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยคาดว่าก็จะหลังจากเบรกทีมชาติในเกมกับอิปสวิชน่าสนใจนะครับเกมกับอิปสวิชเนี่ยแมนยูจะได้ผู้เล่นบาดเจ็บกลับมา แทบทั้งหมดแล้วนะครับเอาไปเอามานะนะครับอ่ามาลเลเซียอ่าผมเล่าความคืบหน้าไปแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นกับทีมชุดยูยี่สิบเอ็ดเพื่อเอาแมตช์ฟิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวยี่สิบสี่พฤศจิกายนะครับเกมกับอิสวิตค่อยว่ากันว่าเขาจะกลับมามีชื่อหรือไม่นะครับนี่คือกรณีกรณีของอทางตะเลวมาเลเซียนะฮะส่วนนักเตะคนอื่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บผมสรุปแบบนี้นะครับตัวของอลูกชออร่รอยห็นภาพเขากลับมาฝึกซ้อมแล้วล่าสุดเนาะนะครับเลนิโยโร่ก็กลับมาฝึกซ้อมแล้วก่อนลูกชอด้วยนะครับ คราวนี้มันก็จะเหลือก็มีเมนูเริ่มถึงท่ี่แม็กควายนะครับที่ก็เดี๋ยวก็เร็วๆนี้ก็คาดาว่าน่าจะน่าจะได้กลับมาเห็นภาพซ้อมแล้วนะครับในช่วงของเบรกโปรแกรม FIFA าเดนี่แหละเดี๋ยวเราคงได้เห็นเท่ากับว่ารูเบนอามูริมกําลังจะมีขุมกําลังชุดใหญ่เต็มแม็กซ์ละในนัดแารากของเจ้าตัวครับในเกมที่จะเล่นกับอิฟสวิตทานะครับอยู่ที่ว่าผู้เล่นนั้นจะพร้อมสับขนาดไหนนะครับ น่าติดตามมากๆนะครับคือการกลับมาเนี่ยโอเคร่างกายอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะถ้าซ้อมออมอริมก็ต้องซ้อมในช่วงของฟีฟ่าเดย์ใครติดทีมชาติติดไปใครไม่ได้ติดก็อยู่ที่สนามซ้อมแคนตันเพื่อทำความเข้าอ,อกเข้าใจกับระบบใหม่ของออมอริมนะครับลุคชออาจจะยังไม่เปรี้ยมากก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มาลเลเซียก็น่าจะสภาพร่างกายมาแล้วนะครับดังนั้นได้พยากรณล่วงหน้าหมายความว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า วันอิฟสวิตเราอาจจะได้เห็นแบ็กซ้ายหรือวิงแบ็กซ้ายเนี่ยนะครับที่เล่นขาซ้ายกลับมาได้แล้วนะครับอย่างตเตลงมาลเลเซียหรือไม่แน่อาจจะเห็นลูกชอเรก็ได้แต่ถ้าไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยมามาคาดการณ์กันดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่าอโมริมจะใช้งานอย่างไรนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับกับอาการบาดเจ็บนะฮะของผู้เล่นที่กําลังจะกลับมาเปรี้ยทั้งหมดเหลือคนที่ไม่ได้เห็นจะมีแค่คอบบี้มินูแล้วก็แฮร์รี่แม็กควาย อัปเดตเรื่องของอามัดเดโลสะหน่อยนะครับตอนนี้มีข่าวล่าสุดว่าสโมสรน,นั้นกําลังจะมีการเซ็นสัญญานะครับต่อสัญญาฉบับใหม่เซ็นฉบับใหม่กับทางอามัดเดียโลนะครับไปจนถึงปี2027นะครับฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับอามัดนะฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดที่ หยิบมาคุยหยิบมาฝากกันในคลิปคลิปนี้นะครับหนึ่งวันก่อนเกมที่แมนยูจะเล่นกับเลสเตอร์นะฮะมองอย่างไรบ้างในคลิป,ลปนี้นะครับก็มาเมน้นมาแชร์มาพูดคุยกันได้เลยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราพรีวิวกันแบบเต็มๆไปเลยเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนเกมที่แมนยูนั้นจะเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ